สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับครับมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันพุธล่ะครับวันพุธที่เก้านะครับเนาะเก้าตุลาครับ67ล่ะครับพ่อสอครับครับสำหรับมื้อนี้ทางซ่องเสียงยาพระเลาะก็มีแนวทางนะครับได้ครับแนวทางมาเสนอครับมาแนะนำให้ FC เบิ่งครับเป็นเล่าพัฒนาล่ะครับครับประจำงวดวันที่เก้าล่ะครับชุดนี้เป็นของเซียนนอนหน้าด้วยครับเด้อครับเซียนนอนหน้าเพิ่นก็ให้ตัวเลขมาแล้วครับสำหรับตัวเลขของเซียนนอนหน้าเนาะครับเนาะครับครับครับสำหรับงวดที่แล้วของเซียนนอนหน้าครับงวดที่แล้วของเซียนนอนหน้าก็ลุดครับลุดกับลุดกับลุดง่ามอยู่ครับสำหรับตัวเลขครับก็คิดว่ามันจะออกมางวดนี้แหละครับอันตัวเลขที่ลุดเนาะครับเนาะครับครับเพิ่นให้มากับลุดเก้ากับสองแหละครับงวดที่แล้ววันที่เจ็ดครับวันจันทร์ครับวันจันทร์ลุดเลขวิ่นเลขเคียงเลขจับคู่ของเพิ่นกับ1936ครับ1936ครับสำหรับเลขที่ออกงวดที่แล้วเนาะครับเนาะครับงวดที่แล้วครับมีแต่0ครับ0มดคู่โตอ๋อมี4ตัวนึงครับมี4มาขันอยู่ครับเลขที่ออกครับเอาเลข4ตัวครับเลข4ตัวก็มี0 0 4 0 0040เลขล่างก็ออก00ล่ะครับหลุดมัดครับอยู่ในนี้ครับ92 96 91 29 21 21 23 26ครับครับเป็นลูกเลข0เนาะครับเนาะครับหลุดมากกับบ่เข้าครับสำหรับตัวเลขหลุดครับก็เป็นเลขสูตรเลขคำนวณครับไม่เข้ามีหลุดเป็นของธรรมดาเด้อครับเด้อครับสำหรับตัวเลขครับพิจารณาเบิ่งเอาครับครับอันเป็นเลขคำนวณเนาะครับเนาะครับอันนี้ครับเป็นเลขสูตรเลขคำนวณของเพิ่นครับเพิ่นคำนวณมาให้แบบได้กะลงไปแบบนั้นครับสำหรับตัวเลขครับครับเอ้าเพิ่นว่าก็ขอโทษขออภัย FC ครับมันออกแต่0อย่างเดียวเพิ่นบ่ได้จับ0มาเพิ่นจับฮอดแค่9ครับเอาไปต่อนะครับเนาะครับไปต่อคือ9ครับขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ1ไลค์มีความหมายนะครับเด้อครับกดไลค์ให้น้ำแน่ครับกดไลค์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับเนาะทางช่องครับอันนี้เป็นช่องจริงครับช่องจริงของทางช่องเสียงยาพะเลาะล่ะครับครับสำหรับตัวเลขครับเสียงนอนหน้านะครับเนาะจุดนี้เป็นงวดประจำวันที่9นะครับวันที่9ลาวพัฒนานะครับประจำวันที่9ตุลาเนาะครับเนาะ9ตุลาคมพ.ศ.67แล้วครับครับสำหรับตัวเลขลูดครับเสียนนอนหน้าสำหรับเลขลูดเสียนนอนหน้าลูดไปที่1กับ6ครับมันสิออก0อีกบ่ครับเป็นแถมว่า1กับ6ครับติด0มาอยู่ด้วยครับได้ครับสำหรับเลขวิ่นครับเลขวิ่นของเพิ่นเอาไปจับคู่เอาครับชุดนี้ครับเพิ่นให้มากครับเพิ่นให้เอาไปจับคู่ครับสำหรับเลข4ตัวครับมีเลข4ตัวด้วยกันมี1 0 1 5 1 0 1 5ครับมี4ตัวครับมีเลข4ตัวครับ1 0 1 5ครับครับอันนี้เอาไปจับคู่เอาครับสำหรับเลขจับคู่ของเพิ่นสำหรับเสี้ยนนอนหน้าจับคู่มากอ่ะเสี้ยนนอนหน้าจับคู่มากมี1 5ครับ1 5 1 5 1 6แล้วก็1 1ครับเบิ่นเพิ่นก็เบิ่นมาคือกันล่ะครับเพิ่นเบิ่นมาคือกันครับอันนี้เป็นเลขสูตรของเพิ่นนะครับเด้อครับเลขสูตรเลขคำนวณเพิ่นจับคู่มาได้จังซี่ครับก็ไปตามเพิ่นจังซี่เนาะครับเนาะครับก็65ล่ะครับ65 65 67 ตัวสุดท้าย66ครับเบิ่นอย่างเดียวเลยบาดนี้เปิดมาชุดเบิ่นเนาะครับเนาะครับเอากับว่าเป็นยังเปิดคำนวณมาได้เนาะครับเนาะครับครับนี่ก็เป็นเลข
สองตัวครับสำหรับตัวเลขจับคู่ของเบิร์นครับเป็นเลขเชียร์สูตรเลขคำนวณนะครับเด้อครับสำหรับผู้มักนะครับผู้คัดกับพานนะครับเด้อครับทางส่องกับเสนอเป็นเพียงหน้าทางเนาะครับเนาะครับเอามาเบิ้งสามตัวครับสามตัวมันจับมาตัวใดแน่มันจับมาหนึ่งหนึ่งหกห้าหนึ่งหกห้าจับมาหนึ่งศูนย์หนึ่งจับตัวนี้แหละครับหนึ่งหกห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งตัวสุดท้ายหนึ่งหนึ่งศูนย์โอ้เป็นมาจังสีเนาะครับเนาะสำหรับตัวเลขครับพิจารณาบ้างนะครับเด้อครับสำหรับผู้มักแหละครับครับครับนี่เป็นเลขชุดของเสียนนอนหน้าแหละครับชุดของเสียนนอนหน้าครับมันก็หายมากครับหนึ่งก็พบแหละครับมาเบิ่งตัวเก่งของเพิ่นนะครับเด้อครับเพิ่นสิกลุ่มตัวใดแน่เอาใส่โลกโก้เป็นกันครับอันนี้เป็นเสียนนอนหน้านะครับเด้อครับเสียนนอนหน้าครับสำหรับผู้ได้มักครับในตัวเลขเลขวินครับเลขวินเข้าคู่งวดครับรูดงวดว่างหันล่ะครับมีศูนย์อย่างเดียวเลยงวดว่างหันมีแต่ศูนย์ครับงวดนี้มันจับศูนย์มาอยู่ครับจับศูนย์มากครับมีหนึ่งนี่ครับตัวมันจับมาไรนะครับเนาะครับงามๆเลยครับเด้อครับเอาไป ครับขอโทษครับสำหรับตัวเลขครับก็มีความเสี่ยงแหละครับพุทธบาท2บาทนะครับเด้อพ่อได้ค่าปลาทูครับก็ได้ค่าขาต้มขาโน้มครับสำหรับ FC ผู้มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับเพื่อสิบ่ได้พลาดแนวทางของเล่าพัฒนาล่ะครับตัวเลขมีความเสี่ยงล่ะครับครับมาเบิ่งตัวเก่งของเพิ่นครับตัวเก่งตัวเด่นของเพิ่นครับเพิ่นเด่นมาตัวใดแน่ครับเพิ่นเก่งไปที่1ครับชุดนี้เลขเด่นของเพิ่น1ครับตัวเก่งมาอยู่65พี่ครับ65ครับแล้วก็16ครับเพิ่นกลมมา2กลมครับกลมมา2กลมกะอย่าลืมเลขเบิ่นเพิ่นนะครับเด้อครับงวดที่แล้วเบิ่น0ครับประวัติศาสตร์นะครับเนาะครับ00นี่00นี่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ได้ล่ะครับ04ตัว03ตัวครับ0040ครับครับนี่ก็เป็นตัวเลขของเซียนนอหน้าครับงวดประจำวันที่เก่านะครับเป็นเล่าพัฒนาครับสำหรับผู้มักเล่านะครับเนาะครับผู้บ่มักพานครับสำหรับตัวเลขก็มีความเสี่ยงนะครับเด้อครับพิจารณาเบิ่งครับสวยๆงามๆครับสำหรับตัวเลขทางเซียนนอหน้าครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายล่ะครับขอให้ FC สุขๆมันมานสุขผู้สุคนครับร่ำรวยร่ำรวยเฮงๆปังๆมื้อแรงครับ2ทุ่มครึ่งครับโดยประมาณเนาะครับเนาะครับโชคดีมีไส้สุขผู้สุคนสวัสดีครับ